สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคค่ำของช่องเจ็ดสีนะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 8:47 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2558ถึง2559เป็นวันที่4มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์1คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งในภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 7,210 คนมหาวิทยาลัยรามคำแหงแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาแต่มีนโยบายนักศึกษาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปเช่นระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยขณะเดียวกันมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียนมากมายเช่นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพการบำเพ็ญประโยชน์รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศิลปะวัฒนธรรมเพื่อบ่มเพาะให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านสติปัญญาทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมทั้งปลูกฝังค่านิยมจิตสาธารณะให้กับนักศึกษารู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีจิตสำนึกในการทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติโดยสนับสนุนนักศึกษากลุ่มต่างๆออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตอาสาช่วยเหลือพัฒนาชุมชนในชนบทอาทิโครงการรามรักป่าร่วมใจอาสาพัฒนาชุมชนโครงการรามคำแหงรวมใจสร้างฝ่ายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริจึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถานที่บ่มเพาะวิชาความรู้และพัฒนาศักยภาพเยาวชนของชาติให้มีชีวิตที่มีคุณภาพจนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและมีความพร้อมที่จะออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตต่อไปเวลา 14:58 นาทีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาศูนย์จิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพัชระอนันตสินอธิบดีกรมธนารักษ์นำข้าราชการกรมธนารักษ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์ประจำปีงบประมาณ2560เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพันตำรวจเอกบุญส่งจันทรีศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2560ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์รุ่งโรจน์ธนาวงศ์นุเวศคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปบูชาสมเด็จพระพุทธเมตตามหาบพิตรซึ่งจัดสร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ80ปีแห่งการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพลเอกมนัสคล้ายมณีนายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันวิ่งประเพณีมาราธอนนานาชาติ BDMS กรุงเทพมาราธอนครั้งที่29เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและเพื่อสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคุณหญิงชัชนีจาติกวณิชและนายกอบชัยซอโสติกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิทานน้ำใจและคณะนำผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2559ดีเด่นและดีในโครงการเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับมัธยมศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าว
วลา 15:14 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอนุกันต์อิสระเสนาณ อยุธยากรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลนำนายทาวิตแสงวีรพันธ์สิริผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2559ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมขนส่งณมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์กลีย์สหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาก่อนเดินทางไปศึกษาต่อพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงเปิดงานฝ้ายทอใจครั้งที่10เวลา 10:59 น.วันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังอาคารศาลาพระมิ่งมงคลศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนอำเภอบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดงานฝ้ายทอใจครั้งที่10ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดวิถีไทยร่วมสมัยด้วยฝ้ายทอมือเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่มีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีอาชีพการทอผ้าฝ้ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวรวมทั้งให้คนไทยตระหนักถึงการใช้ผ้าฝ้ายในชีวิตประจำวันมากขึ้นเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และเพิ่มรายได้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดแสงเดือนที่นำผ้าฝ้ายทอ5ลายพิเศษได้แก่ลายกุหลาบควีนสิริกิติ์ลายเส้นสีของผีเสื้อลายปลาตะเพียนทองในสายน้ำพระทัยลายสีสวยบนบอนสีและลายปูราชินีกษัตริย์5รอบมาประยุกต์ร่วมกับเพลงแสงเดือนบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่28ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการด้วยพระเมตตาจากพ่อหลวงแสดงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสบนิกรด้านการส่งเสริมอาชีพงานผ้าฝ้ายและนิทรรศการชุมชนทอผ้าฝ้ายไทยที่รวบรวมภูมิปัญญาผ้าฝ้ายของไทยทั่วประเทศซึ่งได้รับการยกย่องจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนให้เป็นครูศิลป์แห่งแผ่นดินครูช่างหัตถกรรมและทายาทช่างศิลปะหัตถกรรมมาร่วมจัดแสดงรวมทั้งการออกร้านจำหน่ายผ้าพิมพ์ลายพิเศษร้านจากโครงการพระราชดำและร้านค้าจากสมาชิกศูนย์โดยผู้สนใจสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25มิถุนายนนี้